คุณรบจรสรออยู่สักพักแล้วคุณรบจรสครับเชิญค่ะครับคุณสรยุทธ์คุณพิชญาธารคุณโกติครับตอนนี้ผมอยู่ที่บริเวณด้านหน้าของสำนักงานอตก.ครับตอนนี้เนี่ยข้างหลังผมก็คือบริเวณแยกของถนนกำแพงเพชร2นะครับอย่างที่เห็นว่ามีน้ำท่วมขังตอนนี้กินพื้นที่อยู่ประมาณ1ช่องทางการจราจรนะครับถ้าเลี้ยวขวาเข้าไปเนี่ยก็จะไปทางหน้าหมอชิด2ครับซึ่งตอนนี้ที่หมอชิดเนี่ยค่อนข้างที่จะน่าเป็นห่วงแม้ว่ายังเปิดให้บริการตามปกติแต่ว่าล้อมรอบเนี่ยคือโดยด้านข้างแล้วก็ด้านหลังถูกน้ำท่วมเกือบหมดแล้วเหลือเฉพาะถนนด้านหน้าเท่านั้นนะครับแล้วก็ตรงบริเวณแยกตรงที่เห็นกันอยู่ตอนนี้เนี่ยก็ยังคงมีน้ำผุดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องถ้าไล่ไปตามริมรั้วของทางสวนจตุจักรนะครับตอนนี้ปิดการจราจรอยู่แต่ว่าน้ำก็ยังคงเพิ่มสูงขึ้นนะครับอย่างที่เห็นในภาพว่ากินพื้นที่อยู่ประมาณ2ช่องทางจราจรแล้วก็กินมีปริมาณที่เพิ่มสูงขึ้นแต่ว่าวันละเล็กวันละน้อยตอนนี้ไม่ได้มาขึ้นทีเดียวปริมาณมากๆเหมือนอย่างตอนช่วงแรกๆนะครับส่วนที่หน้าตลาดอตก.ตอนนี้เนี่ยถนนยังแห้งแต่ว่าตัวสำนักงานถูกน้ำท่วมเต็มพื้นที่แล้วครับตอนนี้ในภาพรวมนะครับน้ำจากถนนพหลโยธินจนถึงวันนี้ยังไม่ล้นข้ามไปข้ามคลองบางซื่อไปทางบิ๊กซีสะพานควายแต่ว่าส่วนที่ไหลมาทางถนนกำแพงเพชร2ขณะนี้ท่วมสำนักงานอตก.เต็มพื้นที่แล้วนะครับแล้วก็ปริมาณน้ำเนี่ยยังคงเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าเพิ่มสูงขึ้นทีละเล็กทีละน้อยอย่างที่เราได้อธิบายให้ฟังในช่วงแรกแต่ส่วนที่เป็นตัวตลาดซึ่งยกพื้นสูงกว่าบริเวณถนนกำแพงเพชร2ตอนนี้เนี่ยแม้จะยังไม่ท่วมแล้วก็ยังเปิดให้บริการตามปกติแต่ว่าทีมข่าวของเราก็ไปพบนะครับว่ามีน้ำซึมออกมาจากท่อระบายน้ำตลอดเวลาตอนนี้น้ำท่วมขังอยู่ที่ประมาณ5เซนติเมตรแต่ว่าก็ยังคงมีประชาชนมาจับจ่ายซื้อของอยู่บ้างในช่วงเช้าอย่างนี้ยังมีบางตานะครับก็คาดว่าคงต้องรอดูในช่วงบ่ายอาจจะมีประชาชนพ่อค้าแม่ขายมาจับจ่ายซื้อของมากขึ้นกว่านี้ครับส่วนทางด้านหมอชิดนะครับถ้าขยับไปตามถนนกำแพงเพชร2ตอนนี้เนี่ยสถานีขนส่งยังเปิดให้บริการตามปกติครับคือโดยภาพรวมด้านหน้าและข้างในยังแห้งอยู่แต่ว่าโดยรอบก็คือด้านข้างและด้านหลังนะครับระดับน้ำเนี่ยตลบเข้ามาแล้วก็ยังสูงขึ้นเรื่อยๆตอนนี้สูงประมาณระดับหัวเข่าแล้วคืออยู่ที่ช่วงประมาณ 40-50 เซนติเมตรนะครับซึ่งทางหมอชิด2ยังยืนยันครับว่ายังเปิดให้บริการตามปกติถ้าน้ำโดยรอบสูงกว่า50เซนติเมตรถึงจะย้ายไปที่สุวรรณภูมิเพราะว่าที่ยังไม่ย้ายตอนนี้เนื่องจากจะกระทบต่อประชาชนที่จะอพยพหนีน้ำกลับบ้านต่างจังหวัดครับลองไปฟังดูครับก็ลำบากครับน้ำท่วมที่บางพัดนะฮะค่ะนี่น้ำท่วมส่งคุณอาค่ะแต่ไม่ได้ไปด้วยมาส่งคุณอาขึ้นรถใช่ค่ะไปไหนครับไปไหนครับไม่อยู่แล้วเพราะว่าคะน้ำท่วมที่เห็นในภาพก็จะเป็นประชาชนที่ไปรอขึ้นรถนะครับอพยพหนีน้ำท่วมส่วนอีกฝั่งนึงคือที่เห็นในภาพเนี่ยเป็นฝั่งวิภาวดีครับในภาพรวมระดับน้ำยังคงเพิ่มสูงขึ้นนะครับโดยเฉพาะเมื่อช่วงคืนที่ผ่านมาน้ำจากคลองบางซื่อได้ดันไปตามท่อระบายน้ำเข้าท่วมชุมชนแล้วก็ซอยแยกย่อยต่างๆอย่างที่เห็นนะครับว่ามีซอยวิภาวดี12ระดับน้ำที่ท่วมขังในตอนนี้เพิ่มสูงขึ้นมากจนเมื่อคืนชาวบ้านได้เข้ามารื้อกระสอบทรายบริเวณหน้าปากซอยออกเพื่อระบายน้ำจากในซอยให้ออกมาบนถนนวิภาวดีทำให้บริเวณหน้าปากซอยวิภาวดี12ตอนนี้เนี่ยนะครับมีน้ำท่วมกินพื้นที่3ช่องทางจราจรยาวเกือบ100เมตรเลยทีเดียวครับซึ่งตรงจุดนี้นะครับห่างจากที่บริเวณแยกสุทธิสารตัดวิภาวดีเนี่ยอีกแค่ประมาณ200เมตรเท่านั้นและขณะนี้น้ำในซอยก็ยังคงทะลักออกมาบริเวณถนนตลอดเวลานะครับแล้วก็มุ่งหน้าไปทางสุทธิสารด้วยส่วนน้ำในคูระบายน้ำขออภัยครับในส่วนของซอยอินทมระ29นะครับบริเวณท้ายซอยตอนนี้ก็มีน้ำดันขึ้นมาตามท่อระบายน้ำแล้วก็ท่วมขังเป็นจุดๆเช่นกันแต่ว่ายังท่วมไม่เต็มพื้นที่นะครับแต่ก็ประชาชนบริเวณนั้นเท่าที่ได้มีการพูดคุยเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นห่วงครับเพราะว่าน้ำขึ้นลงคือช่วงกลางดึกเนี่ยขึ้นมาจนเต็มพื้นผิวถนนหมดเลยเกือบทั้งซอยนะครับแต่ว่าพอตอนเช้าลดลงไปหน่อยแต่ว่าก็ยังไม่สบายใจครับชาวบ้านบริเวณนั้นบอกว่ายังมีความเป็นห่วงนะครับว่าถ้าน้ำสูงขึ้นกว่านี้อาจจะต้องเตรียมขนย้ายข้าวของอพยพออกนอกพื้นที่ออกนอกพื้นที่ครับส่วนน้ำในคูระบายน้ำริมถนนวิภาวดีแล้วก็คลองวิภาวดีหรือที่เรียกว่าคือริมถนนวิภาวดีจะมีคูระบายน้ำริมถนนทั้งฝั่งขาเข้าและขาออกนะครับบางคนอาจจะเรียกว่าคลองวิภาวดีตอนนี้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นจนระดับเท่ากับถนนวิภาวดีรังสิตแล้วนะครับแล้วก็จากการสังเกตดูก็พบว่าน้ำที่ล้นออกมาบนผิวถนนบางส่วนนั้นยังไหลลงท่อระบายน้ำบริเวณใกล้แยกวิภาวดีสุทธิสารครับแสดงว่าระบบท่อระบายน้ำใต้ดินเนี่ยในบางช่วงนะครับยังพอรับได้อยู่และกทม.ก็พยายามยื้อกับน้ำครับก็คือพยายามดึงน้ำจากคลองบางซื่อนะครับไปทางเกียกกายเพื่อไประบายลงแม่น้ำเจ้าพระยาครับตอนนี้เนี่ยสถานการณ์ทางวิภาวดีแม้ระดับน้ำจะเพิ่มสูงขึ้นแต่ว่าก็ยังถือว่าในภาพรวมยัง
ทรงตัวยังน่าเป็นห่วงไม่มากนักนะครับเพราะว่าทางกทมเนี่ยพยายามยื้ออยู่ถ้าในสุดที่สุดแล้วเครื่องสูบน้ำของสถานีสูบน้ำริมถนนวิภาวดีพังลงไปอีกเนี่ยอาจจะมีปัญหาได้ครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับตอนนี้เนี่ยในส่วนของคลองบางซื่อเองตอนนี้ถ้าดูจากมาตรวัดแล้วนะครับพบว่าอยู่ที่บวก95เซนติเมตรก็คือสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางอยู่ที่95เซนติเมตรเหลืออีก5เซนติเมตรเท่านั้นจะเต็ม 100% ก็คือเต็ม100เซนติเมตรนะครับหรือ1เมตรซึ่งทางสำนักระบายน้ำเนี่ยแจ้งว่าจำเป็นต้องหยุดเดินถ้าระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นขนาด1เมตรเพราะว่าเครื่องสูบน้ำจะทำงานไม่ไหวแล้วแล้วก็เกินขีดความสามารถของคลองบางซื่อในการรับน้ำด้วยเพราะฉะนั้นต้องรอดูในช่วงวันนี้อีกครั้งนึงว่าการยื้อของกทมยื้อน้ำไปออกทางเกียกกายแล้วก็ช่วยแบ่งเบาภาระของคลองบางซื่อจะทำได้มากน้อยแค่ไหนและน้ำในคลองบางซื่อจะขึ้นมาจนถึงสูงกว่าระดับน้ำทะเลปานกลางที่1เมตรหรือไม่เพราะว่าถ้าถึงมาสูงขึ้นมาถึง1เมตรแล้วนะครับสุดท้ายแล้วก็จะต้องปิดเครื่องสูบน้ำทั้งหมดแล้วก็ปล่อยให้น้ำไหลไปตามธรรมชาติครับนี่คือสถานการณ์ในภาพรวมทั้งหมดครับคุณสรยุทธครับขอบคุณครับคุณนพจรัตน์